วัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้าน Foro The Drip นะฮะเป็นร้านใหม่อยู่ที่เขาสามมุกตอนแรกแปลกใจทำไมรถถึงจอดเยอะฮะแล้วก็เดินผ่านพอไปเล่นสเก็ตและนี่นะฮะร้านใหม่นี่สภาพบรรยากาศร้านใหม่สามารถที่จะมาเช็คอินที่บางแสนได้นะครับก็เป็นร้านใหม่นะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแล้วเดี๋ยวติดตามครับว่าผมจะไปโชว์จุดเช็คอินที่ไหนในบางแสนอีกนะมีร้านกาแฟน่ารักน่ารักมากมายเลยผมรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงไปถ่ายรูปข้างล่างกันได้เพราะว่าคือร้านกาแฟร้านนั้น Foro The Drip นะครับก็จะมีมุมสวยๆนะข้างล่างสำหรับถ่ายรูปเอ้ยผมถึงแปลกใจว่าทำไมร้านเล็กๆถึงมีรถจอดเยอะนะดูขนาดนะปริมาณรถนะเยอะมากนะเพราะว่าเขาจะลงไปถ่ายรูปกันข้างล่างครับก็เป็นจุดเช็คอินจุดใหม่นะฮะในบางแสนเลยสวยมากๆเลยนะก็มากันครับนี่ผมถ่ายบรรยากาศให้ดูนะรถนะเยอะไหมดูแล้วก็คนที่มาเที่ยวเยอะไหมดูนะเยอะนะก็มาเที่ยวบางแสนกันครับนะแล้วก็รักษาระยะห่างแล้วก็ล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยเราต้องอยู่กับโควิด-19ให้ได้ครับดังนั้นเราต้องระวังตัวเองนะว่าที่ไหนเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงบ๊ายบาย